คะเข้าสู่คณะคิสค่ะและในวันนี้นะคะคณะก็จะมารีวิวชาดานี่ค่ะเป็นเซตทำสกูชี่เครปเค้กนะคะคณะก็ได้เซตนี้มาจากร้านขนมอันค่ะมีขายใน Instagram นะคะคณะต้องขอขอบคุณร้านขนมอันนะคะที่ส่งสกูชี่นี้มาให้คณะลองเล่นค่ะเอาละค่ะอย่ารอช้ากันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าในกล่องนี้นะคะมีอุปกรณ์อะไรบ้างและคณะเนี่ยจะทำสกูชี่เครปเค้กเนี่ยสำเร็จหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะรูปร่างหน้าตากล่องเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเซตนี้นะคะมีชื่อว่า DIY Funny Crepe Cake ค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็ลองเข้า Instagram ของร้านนี้นะคะไปลองสั่งดูค่ะก็มีราคาประมาณ300บาทค่ะเดี๋ยวแกะกันเลยนี่นะคะเปิดออกมาก็จะได้มาแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นสีตกแต่งสกูชี่ค่ะมีด้วยกันทั้งหมด5สีค่ะคือคณะว่าสีสวยมากๆเลยนะมีวิปครีมมาให้2หลอดค่ะพร้อมหัวบีบเป็นวิปครีมสีขาวแล้วก็สีแบบช็อกโกแลตนะคะของตกแต่งค่ะน่ารักมากๆเลยทิชชู่แล้วก็ไม้จิ้มฟันกับไม้ไอติมนะคะและสิ่งสุดท้ายก็คือสกูชี่นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นสกูชี่เปล่าๆนะคะที่ยังไม่ได้ตกแต่งค่ะก็จะเป็นรูปเหมือนเป็นชิ้นเค้กนะคะที่เราเนี่ยจะมาทำเครปเค้กกันค่ะคือคณะอยากบอกว่ามันนิ่มมากๆเดี๋ยวลองบีบดูนะคะคือนิ่มสโลว์มากๆเลยค่ะนิ่มมากๆแบบนิ่มสุดๆค่ะสกูชี่ตัวนี้ก็จะเป็นของร้านขนมอันนะคะทางร้านเนี่ยเขาได้ทำเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มตกแต่งสกูชี่กันเลยซึ่งมันเป็นเครปเค้กใช่ไหมคะเราจะต้องบีบแบบว่าหลายๆชั้นค่ะในส่วนของสีนะคะเปิดมาก็จะเป็นหัวแบบนี้ค่ะเดี๋ยวคณะเนี่ยก็จะบีบสีลงไปในสกูชี่เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบเค้กค่ะเราก็สามารถบีบลงไปได้เลยแบบง่ายมากๆเลยนะคะต้องระวังค่ะเดี๋ยวมันจะแบบหยดก็ทำสลับสีกันไปนะคะแล้วแต่เราจะแบบครีเอทเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้คณะก็ได้ชั้นแรกแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวเอาสีเหลืองค่ะอันนี้คณะชอบมากเลยนะคะคือมันนิ่มมากๆเลยอะแบบสโลว์สุดๆค่ะต้องลองนะคะเพราะว่ามันฟินจริงๆมันก็จะเปิดบ้างอะไรบ้างนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะก็ได้2ชั้นแล้วนะต่อมาเอาเป็นสีนี้นะคะจะเป็นสีออกม่วงๆเลยค่ะม่วงอ่อนๆ นะคะคือเซตนี้ทำไม่ยากเลยค่ะน้องๆเด็กๆก็ทำได้นะคะเอาละค่ะได้3ชั้นแล้วสีต่อมานะคะจะเป็นคล้ายๆกับสีเหลืองสะท้อนแสงคณะกลัวมากเลยกลัวมันแบบเปื่อยโอเคเราได้4ชั้นแล้วค่ะแต่ว่ามันมีทั้งหมดแค่5สีนะคะคณะว่า5ชั้นเนี่ยมันยังไม่พอค่ะน่าจะประมาณ6ค่ะดังนั้นคณะก็จะซ้ำสีเขียวสีแรกลงไปอีกค่ะแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องใส่สีชมพูลงไปก่อนได้5สีแล้วนะก็จะเห็นว่าด้านบนเนี่ยมันก็ยังเหลือพื้นที่นะคะดังนั้นคณะก็จะใส่สีเขียวสีแรกนี้ลงไปอีกค่ะอีก1ชั้น
โอเคค่ะคณะก็ได้ทั้งหมด6ชั้นแล้วเป็นยังไงล่ะคะเค้กของคณะสวยมากๆเลยคณะก็จะทาหน้ามันลงไปอีกนะคะคณะจะเลือกใช้เป็นสีชมพูละกันคณะก็จะใช้เป็นสีชมพูนะคะทาลงไปเลยแล้วก็เอามาไอติมที่เขาให้มานะคะปาดมันค่ะเดี๋ยวเรามาบีบช็อกโกแลตลงไปดีกว่าค่ะออกมาแล้วก็ใส่หัวบีบไปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาราดซอสกันดีกว่ามันจะโอเคไหมมันจะโอเคไหมเนี่ยคือถ้าเละนี่ก็คือเละเลยนะคะอันนี้เป็นเหมือนกับซอสช็อกโกแลตค่ะความจริงมันก็คือวิปครีมนั่นแหละค่ะแต่คณะเนี่ยเอามาทำให้มันเป็นซอสช็อกโกแลตแทนนะคะเพราะว่าเดี๋ยววิปครีมเนี่ยแต่คณะจะใช้เป็นสีขาวค่ะเดี๋ยวต่อมาคณะก็จะมาบีบวิปครีมสีขาวค่ะเปิดฝาออกมาแบบนี้นะน่ารักมากๆเลยค่ะเอาแบบวิปครีมก้อนโตๆเลยนะคะวิปครีมเละมากเลยพอบีบวิปครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาแปะท็อปปิ้งเป็นรูปสตรอเบอรี่กันค่ะนี่คณะจะหมุนให้ดูอุ้ยคือตรงนี้เละมากๆเลยนะคะเป็นแบบซอสช็อกโกแลตที่คณะเทเมื่อกี้นี่สวยมากๆเลยยังไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวเราจะเอาของตกแต่งพวกนี้ตกแต่งลงไปอีกนะคะคณะรู้สึกว่าพวกวิปครีมเนี่ยมีกลิ่นด้วยนะคะแบบกลิ่นมันหอมๆมากโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่แห้งค่ะดังนั้นคณะก็ยังจะเล่นไม่ได้หรือว่ายังจะจับมันไม่ได้นะคะต้องรอให้มันแห้งก่อนค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยทิ้งให้มันแห้งก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ค่ะนี่นะคะคณะก็พักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะมันก็อาจจะเละๆไปบ้างนะคะแต่ได้เท่านี้คณะก็โอเคภูมิใจแล้วค่ะสวยน่ารักมากๆเลยนะคะคณะชอบสตรอเบอรี่มากเลยค่ะคือมันดูสดดีเหมือนของจริงเลยค่ะคณะขอยังไม่บีบนะคะถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนแห้งแล้วเนี่ยแต่ความจริงเนี่ยเราจะต้องทิ้งไว้แบบเป็นชั่วโมงค่ะกว่ามันจะแบบแห้งดีนะคะอันนี้ก็คือแห้งแบบเฉพาะว่ามันไม่ค่อยติดมือเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าจะให้แห้งจริงๆแล้วบีบเล่นได้เนี่ยก็น่าจะทิ้งไว้เป็นชั่วโมงนะคะดังนั้นคณะก็จะยังไม่บีบนะกลัวว่ามันจะเละค่ะเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสำหรับเซตทำสกูชี่เครปเค้กสนุกมากๆเลยนะคะคณะชอบมากเลยค่ะเพราะว่ามันฟินดีค่ะและอีกอย่างนึงนะคะของตกแต่งที่เขาให้มาเนี่ยก็เยอะด้วยค่ะทำให้เราเนี่ยสามารถครีเอทเครปเค้กของเราเนี่ยให้ออกมาสวยงามตามใจชอบได้เลยค่ะฟินมากๆเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe คณะด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คณะเนี่ยผลิตคลิปดีๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้คณะคงต้องลาไปก่อนแล้วค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บWe'll be right back.